วันนี้ก็เป็นEP สุดท้ายแล้วสำหรับแคมเปญ Sony Videography วันนี้เราก็จะมาสู่วิดีโอกราฟีสายสุดครับวันนี้เราจะมาสู่วิดีโอกราฟีสายมาสเตอร์ครับผมสายมาสเตอร์คืออะไรสายมาสเตอร์มันเป็นชื่อที่ผมคิดขึ้นมาเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเล่นเกมเราจะไปเจอตัวที่เป็นมาสเตอร์ที่ทำได้ทุกอย่างเก่งทุกเรื่องมันมีคนนั้นอยู่ใช่ไหมมันก็มีอยู่นะฮะอย่างเช่นเมื่อก่อนผมเล่นเกมชื่อว่า Soul Blade มันจะมีตัวละคร Blade Master ใช้อาวุธได้ทุกอย่างผมก็เลยเรียกวิดีโอสายนี้ว่าเป็นวิดีโอกราฟีสาย Master ฮะก็คือทำได้ทุกอย่างในการถ่ายวิดีโอซึ่งทุกสายนะฮะเสร็จจบที่กล้องตัวนี้ตัวเดียวและแน่นอนมันจะเป็นกล้องตัวไหนไปไม่ได้นอกจากกล้องตัวที่คุณกำลังดูอยู่ตรงนี้ Sony A7S Mark IIซึ่งคุณจะไม่เห็นตรงนี้ว่าเราถ่ายอยู่มันใช้ถ่ายอยู่แล้วมันใช้ถ่ายมาตั้งแต่ EP แรกแล้วใช่ครับบอกแล้วว่ามันมาสเตอร์เนี่ยมันใช้ทุกอย่างจริงงั้นมันก็เป็นสายของคุณด้วยสิใช่ไหมคุณเป็นสายไฮบริดผสมมาสเตอร์เพราะฉะนั้นต้องเป็นซูเปอร์ไฮบริดผมก็ไม่รู้จะเรียกผมว่าอะไร เพราะอะไรคุณถึงรู้สึกว่า Sony A7S Mark III เนี่ยมันคือทุกอย่างที่วิดีโอกราฟเฟอร์ต้องการเพราะอะไรเพราะมันซัพพอร์ตงานได้ทุกอย่างนะตั้งแต่ผมใช้ถ่ายมาเนี่ยผมใช้ถ่ายมาผมใช้ถ่ายนู่นนี่นั่นผมว่าผมก็ใช้ไอ้กล้องตัวนี้กับงานหลายงานมากนะครับมันซัพพอร์ตผมได้ตลอดแล้วผมก็รู้สึกแบบมันเป็นผู้ช่วยชั้นดีที่แบบทำให้ผมแบบได้ไปในอีกสเต็ปนึง beyond งานของผมเนี่ยขึ้นไปในอีกสเต็ปนึงได้เลยผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากได้มานานแล้วมันพาผมไปถึงจุดนั้นได้ผมก็เลยแบบยกให้มันเป็นมาสเตอร์ไปเลยอะไรบ้างที่วิดีโอกราฟเฟอร์ต้องการวงเล็บที่ผมเนี่ยแหละต้องการอย่างแรกการทำงานในที่แสงน้อยดัน ISO ได้สูงๆนะฮะแล้วนอยส์น้อยอันนี้เจอแน่นอนงานที่ผมใช้เนี่ยหลากหลายมากแล้วมันกำหนดสถานการณ์ไม่ได้และการทำงานในที่แสงน้อยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถ้าผมได้มันเนี่ยผมจะแฮปปี้มากอันนี้อย่างแรกนะครับก็คือการดัน ISO สูงๆนอยส์น้อยอย่างที่สองนะครับโฟกัสที่แม่นยำผมเป็นคนที่ใช้ออโต้โฟกัสผมต้องการการโฟกัสที่แม่นยำแล้วผมก็ใช้เลนส์ f กว้างด้วยชอบสร้างโจทย์ยากๆให้กล้องผมก็ต้องการแบบกล้องที่มันมี IF แล้วก็แม่นยำสามารถจะทัชแล้วก็แทร็กได้มันเก่งมันฉลาดพอกล้องตัวนี้ให้ผมได้ในสถานการณ์ยากผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแบบตอนถ่ายเต้นตอนหมุนเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเงี้ยกล้องตัวนี้ช่วยผมได้ถัดมามันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมได้ใช้ผมไม่รู้ว่าคนอื่นได้ใช้ไหมแต่ว่าเวลาที่คุณถ่าย MV เนี่ยบางทีคุณต้องใช้ช็อตที่เป็นแบบว่าแมนนวลโฟกัสซึ่งผมไม่ค่อยชอบแมนนวลโฟกัสผมชอบออโต้โฟกัสแมนนวลเนี่ยผมไม่มั่นใจกล้องตัวนี้มีฟีเจอร์นี้ให้แมนนวลออโต้โฟกัสออกมาให้ครับผมอยากได้อะไรบอกสมมติว่าผมตั้งกล้องอยู่บนขาตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นซีนที่แบบว่าพระเอก MV มาหยิบของไปนาง MV หยิบของเงี้ยผมก็ต้องแมนนวลโฟกัสเอาไว้ที่ของใช่ไหมแล้วเขามาหยิบมันก็จะได้แบบไม่มีการแบบมีบรีดดิ้งหรือมีอะไรก็ตามทีมันจะไม่มีการแบบขยับปุ๊บอะไรเงี้ยนะมันต้องแมนนวลโฟกัสไม่แน่นอนอ่ะเพราะของไม่อยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องการแทร็กมันเป็นเรื่องของซีนที่ผมจะต้องถ่ายแล้วผมไม่ชอบแมนนวลโฟกัสใช่ไหมผมก็ตั้งให้มันเป็นแมนนวลโฟกัสแล้วผมก็ทัชลงไปไอ้ตรงที่ผมอยากให้มันโฟกัสผมทัชเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นออโต้โฟกัสโฟกัสโดนปั๊บมันก็ปรับตัวเองเป็นแมนนวลแล้วไม่มีการขยับแล้วไอ้นี่มันทำให้ผมถ่าย MV ง่ายอ่ะเพราะงั้นผมจะชอบฟีเจอร์แบบนี้ไอ้แมนนวลโฟกัสที่มันเป็นออโต้อ่ะนะผสมลูกผสมลูกผสมนะครับถัดมามันมีการสั่นแบบแอคทีฟให้ด้วยถึงจะเป็นกล้องวิดีโอระดับโปรขนาดนี้มันก็ยังมีการสั่นแบบแอคทีฟนั่นหมายความว่าผมเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายวล็อกได้แบบเดินถ่ายแล้วมันก็แบบการสั่นแอคทีฟนุ่มๆเลยเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มทุกอย่างแล้วมันเริ่มทุกอย่างถ่ายเอ็มวีอยู่ก็จะเอาไปถ่ายวล็อกด้วยไงรู้สึกไงงานถ่ายวล็อกอะมันก็ดูเป็นงานแบบง่ายๆสนุกๆหรือเปล่าอะไรงี้มันดูไม่ใช่แบบอาชีพขนาดนั้นคนถ่ายอาชีพก็อยากถ่ายวล็อกบ้างนะสบายๆถ่ายเอ็มวีเสร็จไปกินข้าวถ่ายวล็อกทำบ่อยมากถ่ายเลเสร็จไปเลกินข้าวดีกว่าอะไรอย่างงี้ซัพพอร์ตได้เลยนะครับเพราะมีการสั่นแบบแอคทีฟเดินถ่ายได้สบายๆนอกจากนั้นมันยังมีไจโรเดต้าไจโรเดต้าก็อย่างที่บอกไปครับในสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถจะใช้ตัวกิมบอลได้เราถ่ายมาแล้วบันทึกไจโรเดต้าลงในไฟล์แล้วเราเอาไฟล์เนี่ยไปทำให้มันไม่สั่นไหวได้ในโปรแกรม Catalyst Bounce ของ Sony มันก็เป็นความสะดวกเพราะว่าในสถานการณ์บางอันเนี่ยมันกิมบอลมันขึ้นไปไม่ได้จริงมันเอาไปถ่ายไม่ได้จริงมันไม่สะดวกจริงที่จะเอาเข้าไปหรือว่าที่มันแคบหรือบางทีไม่ได้เอามาเลยก็หรือลืมมาลืมคงไม่ลืมหรอกอันนี้พูดถึงระดับ professional แล้วคุณน่ะชอบแบบเนี้ยอยู่ๆก็จะถ่ายขึ้นมาก็กินข้าวแล้วเราก็ถ่ายกันดีๆอยู่ก็เอ้ยลองถ่ายช็อตนี้หรือแบบเอ้ยไม่ได้แพลนมาหรอกเอ้ยแต่ช็อตนี้มันน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ขาก็จะชอบมีอะไรแบบสมมติว่าเราอยู่ๆเราครีเอทีฟเกิดขึ้นมาเลยแต่ไม่มีกิมบอลติดแบบไม่มีกิมบอลขึ้นมาก็ได้ใช้สักหน่อยนึงครับผมก็เก็บช็อตมาแล้วก็เอามาลงในแคตตาลิสต์ก็ได้ช็อตแบบดูเทพๆมาใช่ครับโดยไม่ต้องใช้กิมบอลไม่ได้เอากิมบอลไปครับช็อตสั้นๆอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเริ่มซัพพอร์ตแล้วของผมพูดในเชิงแบบถ่ายแบบจริงจังแบบโปรเฟสชันนอลของคุณพูดแบบถ่ายเล่นแต่ว่าอยู่ๆอยากถ่ายขึ้นมาอยู่ๆก็อยากถ่ายขึ้นมาก็มันเคยมีอยู่ๆก็อยากถ่ายไงนี่ไงซัพพอร์ตหมดเลยถ่ายเล่นถ่ายจริงต่อมามันมี Pixel Profile แบบ S-Log 3แต่มันเป็น10บิต422 10บิต422อันนี้ก็คือคุณจะได้สีที่แบบว่ามันดีมันแน่นมากขึ้นนะครับเวลาที่คุณมาเกรดดิ้งสีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันมีจุดเป็นปื้ดๆแบบ8บิต420อะไรเงี้ยมันจะน้อยลงมากคุณสามารถจะเกรดแต่งสีทำโทนทำอะไรเงี้ยได้มากขึ้นงานคุณก็จะสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้คือ S-Log 3แบบ10บิต422ถัดมามันสามารถจะถ่ายสโลโมชั่นสีเท่าได้และออโต้โฟกัสยังทำงานเต็มระบบถ่าย120เฟรม per second แล้วคุณเอามาทำสโลในโปรแกรมผมเคยเอาไปเทสถ่ายต่อเนื่องสโลตลอด100เฟรม per second ตั้งแต่เช้ายันบ่ายอะมันมีคอนเซปต์นั้นด้วยใช่ไหมคืออยากถ่ายเป็นวิดีโอว่าเด็กคือสโลตลอดเวลาเอามาใช้งานจริงกะว่าจะไม่ได้สโลตลอดหรอกนะแต่ว่าจะสโลแค่บางซีนบางช็อตเวลานิวโปรเจกต์ก็นิวขึ้นมาเป็น25เฟรมใช่ไหมแล้วก็โยนไอ้พวกนี้มาใช้มันใช้ที่25เฟรมไปแต่ว่าเมื่อไหร่อยากสโลผมก็สั่งสโลสีเท่าก็คือสโล 25% มันก็จะสโลแบบนั้นผมไปถ่ายวัดประสิทธิภาพกล้องด้วยมันไม่ฮีทไม่ตัดไม่อะไรเลยถ่ายได้ชิลๆสบายๆ 4K 120เฟรม per second นะฮะหรือว่าสโลสีเท่าสามารถจะทำได้สำหรับคนถ่าย MB ที่ชอบสโลว์อ่ะแฮปปี้แน่นอนถัดมามันสามารถจะถ่ายวิดีโอรอได้ด้วยแต่ว่าเป็นลักษณะของการ External Record กรณีนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ Ninja 5 External Record มาก็จะได้ไฟล์12บิตที่เป็น ProRes RAW แล้วผมก็เอามาทำ Color Grading สีก็แน่นๆนะฮะคุณอยากจะทำโทนไหนคุณมีความสุขที่สุดอ่ะผมบอกเลยอันนี้คือที่สุดของความสุขแล้วนะถ้าคุณยอม External Record อ่ะของวิดีโอกราฟเฟอร์ของวิดีโอกราฟเฟอร์นี่คือความสุขคุณลองคิดภาพดูสิคุณได้ VO รอมาเลยนะแล้วคุณแบบดึงนี้ขึ้นปรับสีตรงนี้โอ้ยมีความสุขจะตายศิลปะปรับทงแบบโทนมันยืดหยุ่นมันแบบครอบคุมมันเอาอยู่ได้อ่ะคุณได้งานที่แบบใสๆกิ้งๆออกมาเลยอ่ะลูกค้าก็สุขใจด้วยถ้าเป็นงานจ้างใช่ไหมถ้าเป็นงานจ้างลูกค้าก็มีความสุขนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็มีพวกฟีเจอร์อะไรนิดหน่อยที่มันควรจะมีอ่ะก็คือถ่ายต่อเนื่องไม่ฮีทแล้วก็มันไม่ตัดที่30นาทีคุณสามารถจะถ่ายได้ยาวๆแบบคอนเทนต์นั่งพูดแบบนี้คุณสบายๆถ่ายต่อเนื่องไงก็ไม่ฮิตบางทีเนาะแบบมันไม่ตัดมันก็ดีเหมือนกันเนาะมันแบบบางทีเราต่อเนื่องครับบางทีการโดนแบบขัดป่ะอ่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วต้องไปกดอัดใหม่นี่มันก็แบบนิดนึงต่อเนื่องมันนิดนึงอ้าวโดนขัดอ้าลืมอ้ามาดูสคริปต์อะไรแบบนี้ความต่อเนื่องมันขาดบางทีพอมีจุดนี้เสริมเข้ามามันรู้สึกว่ามันโอเคมากขึ้นสำหรับผมมันคือไม่ต้องพะวงไม่ต้องมานั่งตั้งนาฬิกาปลุกสบายๆรู้สึกมีอิสระถัดไปตัวเฟิร์มแวร์ 2.0 ที่ออกมาให้กับตัว Sony A7S Mark III ตัวนี้มี Picture Profile ตัวใหม่ PP11 มันมีชื่อว่า S-Cinetone S-Cinetone นี่ก็คือเป็นโทนแบบซินิม่าซินิเมติกที่ได้ผ่านกระบวนการคิดแล้วว่าเนี่ยแหละสวยงามมากสกินโทนสวยมากอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมจะไม่ไปพูดว่าจริงๆแล้วสวยกว่าอันนี้หรือไอ้นี่สวยกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนชอบและหลายคนก็ตื่นเต้นกับ S-Cinetone รวมถึงภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ถ่ายเป็น S-Cinetone ข้อดีของมันก็คือลดกระบวนการในการทำ Color Grading ลงในบางกรณีที่คุณไม่อยากจะถ่ายเป็น S-Log 3ขนาดนั้นคุณถ่ายเป็นคอนเทนต์นั่งพูดถ่ายเป็นคอนเทนต์ Vlog ง่ายๆแล้วคุณก็บอกว่าขี้เกียจมาถอดล็อกฮะซึ่งในความเห็นผมนะจริงๆมันก็ไม่เห็นจะยากตรงไหนถอดล็อกแต่บางคนเกิดความขี้เกียจแต่ว่าคุณขี้เกียจยังไงถ้าคุณอยากได้งานนี้คุณก็ต้องเอา S-Cinetone ไปแต่งดอยนิดนึงอยู่ดีเพื่อให้มันได้ตรงคอนเซ็ปต์ของคุณที่สุดแต่ถ้าคุณไม่แต่งเลยใช้ได้ไหมใช้ได้จริงๆมันก็ใช้ได้เลยถ้าคุณแบบไม่ซีเรียสเอาไปใช้เอาไฟล์ไปใช้เลยอาจจะเป็นถ่ายวล็อกถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายด้วย S-Cinetone สวยมากและสุดท้ายนะครับความอึดของแบตก็แน่นอนมันอยู่ในซีรีส์ของ A7 แล้วมันก็ใช้แบตที่เป็นตัวแบตเตอรี่ Z นะฮะมันก็อึดอยู่แล้วแต่ว่าอีกฟีเจอร์หนึ่งของมันก็คือมันซัพพอร์ต PD Charge แล้วผมก็เคยเทสว่าผมเอาไอ้ตัว power bank ผมที่เป็น power delivery ไอ้ตัว PD เนี่ยเสียบชาร์จเข้าไปที่กล้องแล้วก็เช็คแบตดูแล้วก็ถ่ายยาวไปเลยแบบ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยตั้งถ่ายเทสทิ้งเอาไว้เนี่ยมาดูอีกทีแบตไม่ลดเท่ากับว่าอัตราการใช้ของพลังงานที่ใช้ออกไปกับการชาร์จคืนเนี่ยมันสอดคล้องกันสอดคล้องกันมันก็เลยทำให้แบตไม่ลดเท่าว่าผมสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตแล้วก็ใช้ power bank ชาร์จแล้วก็ถ่ายวล็อกยาวๆได้ใช้ได้เลยแบบนั้นโดยไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมแบบชอบไอ้กล้องตัวนี้มากเป็นไงซัพพอร์ตทุกงานยัง
ทุกงานทุกงานที่ผมใช้ตั้งแต่ถ่ายบล็อกเล่นๆถ่ายคอนเทนต์นั่งพูดถ่าย MV ถ่าย MV ก็ได้ถ่ายพอดเทสต์วิดีโอพอดเทสต์ครบหมดนะฮะซัพพอร์ตหมดตั้งแต่ถ่ายเล่นยันจริงจังแน่นอนเดี๋ยวผมให้ดูว่า on the field ที่ผมใช้แบบสั้นๆเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับกล้อง Sony A7S Mark III นะฮะวิดีโอกราฟี่สาย Master นะฮะคือในทุกๆคอนเทนต์ไอ้นี่สามารถทำได้แล้วไปได้ไกลสุดๆเลยนะฮะน้องลงน้ำได้เปล่าพี่ชินยกเว้นการลงน้ำครับ ไม่ใช่เลยนะครับซึ่งวันนี้ผมติดตั้งตัว Atomos Ninja 5นะฮะเพื่อจะถ่ายเป็นวิดีโอพอร์เทรตที่เป็นวิดีโอรอได้บิตสีถึง12บิตเราจะมาถ่ายวิดีโอพอร์เทรตอุ้มกันนะครับนะน่ากลัวจังถึงมันจะดูแบบนี้นะฮะจริงๆก็เป็นโซลชั่นที่เล็กนะเรียกว่าถ่ายหนังได้เลยนะครับเซตเนี้ยซีนี่ซีเน่อะไรอย่างนั้นนะครับมาๆๆ เดี๋ยวเรามาถ่ายวิดีโอพอร์เทรตกันนะฮะโอเคผมก็จะถ่ายไปประมาณนี้นะฮะเดินถ่ายไปเรื่อยดูไปแล้วเนอะสำหรับที่ไปถ่ายอุ้มมาก็ได้เห็นแล้วว่าทำไมฉิมถึงบอกว่า A7S Mark III มันถึงตอบโจทย์สำหรับวิดีโอกราฟีสาย Master ซึ่งมันถ่ายอะไรได้บ้างอย่างที่เราก็พูดไปแล้วเนอะมันถ่ายคอนเทนต์ได้ถ่ายวล็อกได้ถ่ายวิดีโอพอร์เทรตถ่าย MV จริงจังถ่ายคลิปเที่ยวแบบเรียวๆโหดๆดังฟีเจอร์ที่เราเล่าไปแล้วก็ถ่ายคลิปเที่ยวแบบปั้นช็อตก็ได้ครบหมดแล้วอะครบหมดแล้วจบที่ตัวนี้จริงๆคือ A7S Mark III ต้องบอกจบที่ตัวนี้จริงๆสำหรับ A7S Mark III ตัวนี้ค่ะสุดยอดของสายวิดีโอกราฟีบอกแล้วว่าใช้แล้วแฮปปี้จบแล้วสำหรับแคมเปญ Sony วิดีโอกราฟีถ้าใครรู้ตัวว่าเราอะอยู่สายอะไรก็ลองไปศึกษาไปดูรีวิวไปออกไปซื้อในตัวที่รู้สึกว่ามันใช่เราที่สุดก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาช้อปปิ้งกันที่ www.ilovetogo.com/shop ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาทุก EP เลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย